สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ปตท.สผ.ได้เสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดครับจริงๆแล้วเรามองว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นกู้ตัวนี้คืนเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้เราได้ตอนนี้พูดถึงอันดับเครดิตเนี่ยก็สูงสุดเทียบเท่าเครดิตเรตติ้งประเทศแล้วไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นว่ามันมีความเชื่อมั่นว่าเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะการซื้อคืนหุ้นกู้ในครั้งนี้ของปตท.สผ.เนี่ยจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายได้เยอะไหมครับถ้านับจากตัววงเงินที่เราซื้อคืนก็จะประหยัดดอกเบี้ยได้ประมาณสักปีละ8 ล้านเหรียญนะคะ